กฎณัฐกุลชาวเจริญชื่อเล่นชื่อกฎมาจากอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าอยู่ร้านขายของชำชื่อร้านสวัสดีชำว่าค่ะขายของชำเนี่ยขายมานานแค่ไหนล่ะคะขายมากว่า50ปีแล้วค่ะตั้งแต่พ.ศ.2501ค่ะโอ้อายุไม่ถึง50ค่ะต่อยอดจากคุณแม่ค่ะโอเคนึกว่าเกิน2501 50กว่าหน้าขนาดนี้เนี่ยโมโหเลยนะคะคนั่นแปลว่าขายของมาตลอดเลยป่ะคะไม่ใช่ค่ะไปทำงานหลายๆอย่างก่อนค่ะทำอะไรบ้างคะจบคณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ไปเป็นเลขาวอร์ดเสร็จแล้วก็มาเป็นการตลาดต่างประเทศต่อมาอยากไปฝึกภาษาเพิ่มเติมก็เลยไปดูทุนพิเศษของสถานทูตอินโดนีเซียก็เลยได้ไปเรียนอินโดนีเซีย1ปีครับแล้วพอกลับมาอยากเป็นแอร์โฮสเตสก็ขอแม่ไปเรียนระหว่างนั้นก็สมัครทุนไปแลกเปลี่ยนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาด้วยค่ะก็ตัดสินใจไปที่อเมริกา2ปีค่ะความคิดที่จะไปเมืองนอกก็คือคิดว่าอยากซื้อรถเพราะว่าที่บ้านมีแต่รถเก่าๆเวลายายป่วยเนี่ยมันไปหาหมอลำบากต้องเหมารถเขาไปตลอดก็คิดว่าถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะคงใช้เวลาต้อง10ปีมั้งถ้าจะเอารถแถมเดี๋ยวจะพาให้พ่อกับแม่เป็นหนี้ไปอีกเพราะพ่อเขาก็บอกจะออกให้แต่เราก็รู้ว่าพ่อต้องไปติดหนี้ธนาคารอีกก็เลยไปดีกว่าเก็บเสื้อผ้าเก่าๆใส่กระเป๋าไปกะว่าเดี๋ยวจะไปทิ้งที่นู่นไม่เอามาหรอกจะเอาแต่ของฝากมาฝากแม่ก็มีเงินติดตัวไป 7,000 ก็เสี่ยงไปอ่ะพอเราอยู่2ปีอ่ะก็มันจบโครงการพอดีแล้วก็ยายเริ่มป่วยก็คิดว่ากลับดีกว่าจะได้ช่วยแม่ดูยายด้วยก็ดูแลมาเรื่อยๆก็ยายเขาก็อยู่จนวันสุดท้ายยายอายุ100ปี4เดือนพอยายตายเราก็มาเริ่มต้นทำร้านใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็คิดแล้วว่าเราทำร้านขายของชำแบบเดิมแบบแม่ไม่ได้หรอกเพราะมันเหนื่อยเราต้องพัฒนาใหม่ถ้าเราเป็นร้านโชว์หวยแบบเดิมอ่ะเราจะล้าหลังอ่ะแล้วเราจะจับลูกค้ากลุ่มใหม่ไม่ได้ถ้ากลุ่มเก่าตายไปหมดแล้วอ่ะเราต้องพัฒนาตัวเองให้กับกลุ่มรองรับกลุ่มใหม่ด้วยที่เขาเกิดมายุคเนี้ยครับแล้วพอกลับมาที่ร้านเนี่ยเรามาทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมคะเราก็นำระบบพอสที่จัดการการค้าปลีกเหมือนในโบลเดนเทดนำเข้ามาที่ร้านนะคะโอ้คุ้มค่าจริงๆคุ้มค่าที่ไปเก็บประสบการณ์มาเยอะนะแล้วไม่กลัวเหรอฮะกับการที่เราเป็นร้านทั่วนะฮะร้านโชห่วยกับมีบางร้านที่มันแบบโอ้โหขายแบบคุณก็รู้ว่าไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวค่ะหนูขายเยอะกว่าขายหลากหลายกว่าหลากหลายกว่าด้วยเหรอค่ะเออแล้วจุดเด่นของเราคืออะไรอ่ะคือหนูพยายามมองหาสินค้าใหม่ๆจากประสบการณ์ของหนูแล้วหนูซึมซับการขายของมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยการที่เราเติบโตมากับชุมชนเนี่ยทำให้เรารู้วิถีชีวิตรู้ความต้องการของคนในชุมชนหนูก็จะหาสินค้าที่ค่อนข้างตรงกับความต้องการของคนในชุมชนเพราะเรารู้วิถีชีวิตของเขาเนอะไอเดียดีว่ะทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีจุดที่แบบเหนื่อยท้ออยากเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นมีบ้างไหมคะเหนื่อยค่ะแล้วก็รู้สึกท้อแต่ไม่ถอยอะค่ะเดินหน้าต่อตอนนี้บริการอะไรที่ร้านเรามีแล้วร้านอื่นไม่มีก็มีบริการมือถือออนไลน์เราจะเช็คโทรศัพท์ให้ผู้สูงอายุหมดนะคะเสียงไม่ได้ยินหรือว่าข้อความกินเงินแล้วก็มีบริการรับค่าน้ำค่าไฟหลังจากหมดเขตเพราะบางทีเงินเขาออกไม่ทันเวลาที่หมดเขตเราก็จะจัดการดูแลให้ตรงนั้นโอ้นี่มันตายเหมือนคนในครอบครัวอันเนี้ยโมเดิร์นเทรดยังไม่ได้ทำกลัวเลยนะเนี่ยโอ้ยตายเขาเห็นโมเดิร์นเทรดทำไม่ได้เราก็เลยทำค่ะ
เราอย่างนี้เราต้องมีลูกค้าประจำที่แบบหมุนเวียนเป็นแบบทุกเดือนทุกเดือนมาเนี่ยมีกี่คนครับที่แบบเนี่ยลูกค้าเจอหน้ากันบ่อยลูกค้าวนเข้ามาก็ทั้งหมู่บ้านนึงมีประมาณ800กว่าคนค่ะก็คือโอ้โหเป็นลูกค้าเราหมดเลยมีความสุขอะไรกับอาชีพนี้ครับก็คือเราได้อยู่กับครอบครัวเราได้ดูแลพ่อแม่แล้วเราก็มีรายได้และลูกค้าของเราทุกคนก็เหมือนญาติมิตรเราก็พร้อมที่จะเอาใจใส่อย่างบางทีเขาปวดหัวมาอย่างเงี้ยเราจะสังเกตแล้วเราต้องจับเขาวัดความดันเลยมีด้วยครับใช่ถ้าความดันเขาสูงพอป้าต้องรีบไปโรงพยาบาลนะใครจะไปสู้เขาเนี่ยลูกค้าเดินเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยตัวร้อนจังเดาไม่ออกว่าจะมาโชว์อะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บเรื่องโชว์ไว้ก่อนแต่ว่าความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะอยากได้ทุนไปพัฒนาร้านให้เป็นสมาร์ทโชว์หวยจะได้ทันยุค 4G ค่ะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับกดครับสวัสดีครับท่านผู้การครับเรานำสิ่งที่กดคุ้นเคยคุ้นชินทำทุกวันมาท้าทายเป็นโจทย์รายการครับทีมงานครับขออุปกรณ์ภารกิจแรกครับนี่คือของที่ร้านครับเรานำมาบางส่วนเป็นของที่ร้านสวนีชำว่ามีถ่านนะครับนี่น้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ใช่ปูนที่กินกับหมากไหมใช่ค่ะอันนี้คือโอ้พี่หอยอันนี้น่ากินอะไรฮะอาหารไก่ เราจะท้าให้กดตักสินค้าของเราให้ได้น้ำหนัก1กิโลบวกลบได้ไม่เกิน1ขีดเริ่มจากถ่านก่อนเลยครับถ่านค่ะยังถ่านนี่ในร้านค้าสมัยใหม่เขาก็ไม่ค่อยมีไหมหรือมีไม่น่ามีอะค่ะแต่เราเลือกไม้สแกนนะคะอ๋อนี่คือเราใช้ไม้อย่างดีมาด้วยใช่เพราะว่าไม้ที่ทำถ่านนะครับให้ความร้อนสูงแล้วก็ไม่ค่อยเป็นขี้เถ้าอะค่ะโอ้ในแต่ละสินค้าครับเขาศึกษาไปลงรายละเอียดใช่ค่ะกดบวกลบไม่เกินขีดหนึ่งนะค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะทั้งท่านการครับ1กิโล1กิโลเป๊ะเลยเหรอ1กิโลนะครับบวกลบได้ไม่เกิน1ขีดครับน้ำหนักที่ได้คือโอ้โห3โลกว่านั่นถ่านหรือเหล็กฮะน่ะฮะถ่านหรือเหล็กคุณปล่อยมือสิครับมือเกร็งใช่นะคะคุณซุปเยอะอ๋อครับปล่อยมือครับน้ำหนักที่ได้คือเฮ้ย1กิโลครับโอ้ถ่านนี่กากง่ายครับขอน้ำตาลปี๊บครับได้ค่ะ1กิโลครับค่ะเชิญครับเราไม่เห็นแบบนี้นานแล้วนะนี่คือดั้งเดิมตอนเราเด็กๆเลยอ่ะนี่คือเราจะบรรจุถุงไว้ก่อนหรือว่าเขามาซื้อแล้วเราให้ตักครับบรรจุถุงไว้ก่อนค่ะนี่ต้องตื่นกี่โมงคะตื่น6โมงเช้าค่ะแต่แม่ตื่น5ค่ะตื่น6โมงเช้านี้ร้านเปิดกี่โมงคะร้านเปิด6โมงเช้าค่ะชวนคุยเดี๋ยวเลยท่านกรรมการครับขอโทษชวนคุยแบบนี้ต้องตักไปเลยถ้าแม่ค้าผมใจดีขึ้นมานี่เกินกิโลนะครับมั่นใจนะครับเท่าไหร่ครับ1กิโลค่ะกิโลแม่ค้าผมมั่นใจมาก1กิโลนะครับบวกลบไม่เกิน1ขีดครับและน้ำหนักที่ได้และภารกิจต่อไปกดจะต้องเจอกับภารกิจใกล้ตัวที่ทำเอาเจ้าตัวงงกันไปเลยล่ะครับท่านกรรมการครับภารกิจนี้กดน่าจะยังไม่รู้กดครับเดี๋ยวทีมงานมีภาพบางอย่างให้ชมทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับนี่ครับที่ตำบลโคกปีบศรีมโหสถปราจีนบุรีครับร้านสวนีชำว่าครับสักครู่นะครับนี่รู้ไหมครับว่าเราบันทึกตรงนี้ไว้ไม่รู้ค่ะท่านกรรมการครับ
ทั้งหมดนี้คือการซ่อนกล้องทีมงานปรึกษากับคุณแม่แล้วนะครับถ้ากดไม่พอใจกดไปคุยกับแม่นะครับชมต่อครับชมต่อครับเขามาทำอะไรเขามานั้นอ๋อพอดีโทรศัพท์มือถือเขาดู YouTube ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สมัครอีเมลมันต้องเข้าไปอัปเดตที่ Play Store ค่ะแล้วทำไมเราต้องนั่งซ้อมเราใส่เข้าไปครับเพราะว่าเวลาหนูตั้งอีเมลของลูกค้าหนูจะตั้งจากบัตรประชาชนเลยการลูกค้าหลงลืมก็เลยพากันไปที่บ้านเขาเลยค่ะโอ้โหนี่คือบริการที่กดทำเป็นประจำครับช่วยเหลือลูกค้าที่อาจจะยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้รายการสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ระหว่างที่กดไปซ่อมโทรศัพท์ให้ลูกบ้านสิ่งนี้เกิดขึ้นครับหน้าใช่ด้วยหน้าโจรชัดๆหน้าโจรจริงๆทีมงานแอบไปที่ร้านกดครับแล้วไปนำบางสิ่งบางอย่างมาครับโอ้โหคนอะไรมิจฉาชีพสักครู่นะครับมันเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมพนักงานคุณถึงเป็นอย่างนี้ขอโทษครับผมก็เพิ่งเห็นโอ้โหมีเผื่อกรรมการไหมครับมีไหมฮะคืออย่างนี้ครับกินอะไรอ่ะวันนั้นทีมงานได้ไปสุ่มเลือกของบางอย่างมาจากร้านกดแล้วเราจะนำของในร้านมาถามกดกดครับภารกิจนี้ต้องใช้สิ่งนี้ด้วยครับต้องปิดตาแต่เดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจที่กลางเวทีนะครับเชิญครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับนี่แหละครับไปกินของเขาเฉยเขาด้วยของที่เราสุ่มเลือกจากทางร้านกดมาเนี่ยมี10ชิ้นท่านคณะกรรมการชี้ได้เลยครับว่าอยากให้ผมสุ่มถามที่ชิ้นไหนครับแถวหน้าครับแถวหน้าชิ้นไหนครับนี่คือ1 2ครับ2นะครับท่านผู้ชมครับคือถึงสิ่งนี้นะครับแค่จับก็รู้เลยครับสิ่งนี้คืออะไรครับนำมาจากร้านเรากลมๆมีเหมือนรูปดาวเครื่องเทศเอาไว้แกงหนูค่ะแกงหนูหนูนาค่ะเครื่องเทศเขาจับมาแกงหนูนาเหรอครับค่ะถูกต้องครับหนึ่งอย่างครับเอาอันนั้นไหมครับอันนี้ยากมากที่พี่ซุปจับอะครับโอ้โหนี่ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะอันนี้ตอนเด็กๆเราจริงผมยังไม่เข้าใจมันคือโตไม่รู้จักใช่ไหมครับเธอไม่เคยผ่านช่วงเวลานั้นเลยเหรอเด็กครูต้องเคยเด็กรุ่นหลังนี่เด็กรุ่นหลังอย่าใบเยอะอย่าใบเยอะไม่เคยได้ยินมีเสนียดค่ะเอาไว้ใช้ทำอะไรครับสางเหาค่ะลูกค้ามาซื้อบ่อยไหมครับซื้อบ่อยค่ะพวกเด็กอนุบาลเด็กประถมอะค่ะเฉลี่ยเนี่ยมาบ่อยขนาดไหนกี่วันได้ขายได้ทีครับก็ถ้าครูตรวจทีก็ขายได้ยอดขายจะมาเมื่อครูตรวจครับวีเสนียถูกต้องครับมันเป็นสินค้าที่แบบว่ะของชุมชนจริงๆอะอันนี้ของผมไม่นับนะครับผมขอแถมนะครับค่ะไม่มีในโมเดิร์นเทรดแน่นอนรับรองว่าไม่มีฮะซิปด้วยอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ซิปครับเป็นตัวหนีบรายการนำมาหนีบไว้จะได้อยู่ได้ครับอ๋อสายสินแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะสายสินไม่ใช่สายวิทย์เหรอครับไม่ใช่ค่ะสายสินมากันตอนนี้อันนี้ได้อันนี้ได้มากันตอนนี้อันนี้ดีครับถูกต้องครับสายสินครับเปิดภาพติดตาได้แล้วครับโอ้โหเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับกดหน้าโต๊ะพี่โตเลยครับเชิญครับค่ะกดครับภารกิจนี้เราจะทดสอบว่ากดรู้จักลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะทีมงานครับขอลูกค้าคนแรกมาเลยครับท่านนี้คือใครครับคุณลุงฤทธิ์มรกตครับค่ะแกเป็นคนแก่ในหมู่บ้านชอบไปซื้อของที่ร้านเป็นประจำอายุประมาณ90ปีค่ะโอ้โหคำถามถามว่าก่อนวันพระคุณลุงฤทธิ์ไปร้านเรามักจะซื้ออะไรครับซื้อกล้วยน้ำว้าค่ะ1หวีเอามาขึ้นหิ้งพระค่ะเดี๋ยวก่อนนะตอบเลยเหรอคิดนิดนึงไหมครับคิดว่า ใช่เลยเหรอใช่เลยค่ะซื้อสิ่งนี้เป็นประจำใช่ค่ะ
พราะว่าแกต้องไหว้พระทุกวันพระเลยค่ะใช่หรือไม่ครับคุณลุงฤทธิ์ครับใช่ไหมครับชื่อนายฤทธิ์มรกตอายุ90อายุ90ฟันยังสวยอยู่เลยนะฟันอะไรฟันปลอมมา2ขุนเลยนะ อารมณ์ดีฟันโกงฟันพระกับซื้อกล้วยไปบ่อยที่กล้วยกล้วยน้ำว้าคุณน้ำว้าถูกต้องครับผมว่าคุณลุงนี้จะเกินร้อยครับจริงค่ะดูทรงแล้วเกินร้อยแน่ๆครับแข็งแรงเหลือเกินที่หมู่บ้านมีผู้ใหญ่อายุยืนแบบนี้หลายท่านไหมครับหลายท่านค่ะโอ้โห90ดูยังแข็งแรงมากโอ้โหอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวโจทย์ต่อไปครับยากขึ้นนะครับทีมงานครับขอลูกค้าท่านต่อไปครับคุณยายสำรวยสังทวดีครับจะมารูดบัตรประชารัฐที่ร้านเดือนละครั้งจะขี่รถเครื่อง Honda สีเขียวมาโอ้โหนี่ลงรายละเอียดขนาดนั้นเลยครับใส่เสื้อคอกระเช้าผ้าถุงเป็นประจำค่ะคำถามถามว่าเวลาที่มาครับมาซื้ออะไรครับซื้อข้าวสารหอมมะลิน้ำหนัก5กิโลค่ะเฮ้ยราคาเท่าไหร่ครับ205บาทค่ะคือที่ผมตบมือเนี่ยผมรู้สึกแปลกใจว่าผมถามปุ๊บแล้วกดตอบปั๊บแต่ว่าความถูกต้องเนี่ยต้องเช็ค2ฝ่ายนะครับตรวจสอบ2ฝ่ายระหว่างกดกับคุณป้าด้วยนะครับค่ะคุณป้าครับสวัสดีครับป้าชื่อสำรวยจ้าขายขนมพวกขนมแห้งๆให้เด็กนักเรียนค่ะปกติเวลาที่กดจะไปซื้ออะไรจ๊ะไปซื้อข้าวสารค่ะข้าวหอมมะลิกี่กิโลเอ่ย5กิโลค่ะราคาเท่าไหร่205บาทค่ะทำไมถึงชอบไปร้านที่กดคะต้องไปรูดที่นั่นค่ะไปเพราะที่อื่นไม่มีใช้บัตรประชารัฐค่ะน่ารักจังโหละเอียดจริงๆครับขอบคุณมากครับเชิญกลางเวทีเลยครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับคนรุ่นใหม่ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาชุมชนทั้ง3ท่านครับรู้สึกอย่างไรกับกฎครับวันนี้ดีใจมากครับที่ได้เจอกฎครับเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ผมว่าเป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่งคนฉลาดแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นคนดีด้วยคนเก่งเนี่ยมีความรู้ไม่พอต้องนำความรู้นั้นกลับมาพาคนอื่นรอบข้างเนี่ยโตไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันสุดยอดมากครับกฎดีๆให้รู้จักกันครับท่านกรรมการครับผ่านไหมครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับกดครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่กดทำไปยังผู้ใหญ่ King Power ว่ากดอยากจะพัฒนาร้านของเราครับทาง King Power ยินดีมากและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอมอบงบประมาณให้กับกดในการนี้นะครับ 40,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะกดครับมีคนฝากบางอย่างมาถึงกดครับเดี๋ยวกดมองตรงนี้ครับเห็นกดตรงกับตัวน้อยเคยไปซื้อตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วร้านกดเขาบริการดีปกติลุงจะไปวันละสองครั้งเช้าเย็นทุกวันเขาชอบช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยคนไหนเดือดร้อนนี่ไปเขาช่วยเหลือหมดเลยไม่มีอิดออดอะไรทั้งสิ้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกบ้านรั่วหลังคาพังเขาทำรายงานไปของบมาให้มาช่วยชาวบ้านขอให้กดขายของรุ่งเรืองอยู่กับชาวบ้านชาวช่องนี้ไปนานเลยเด็กคนนี้เก่งช่วยเหลือคนทั่วไปเลยไม่ว่าใครจะตกทุกข์ได้ยากกดช่วยก็หมดใครยากจนใครอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไม่มีมันไม่สนใจมันช่วยเหลือคนจนน่ะเป็นเด็กดีมากนะเป็นเด็กดีมากไอ้กดมาขนมมาส่งบ่อยเลยนะยุ่งยังไงก็ต่อมาส่งยายเมื่อก่อนหลังตุ๊กจีนขนมเปี๊ยะกล่องยังอยู่นะอยากให้อยู่นี่ไปนานๆเราไม่รู้จะอยู่ไปได้แค่ไหนสิ่งที่กดทำเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกๆคนวันนี้ได้แรงบันใจที่ดีมากจากกฎนะครับอัจฉริยะเกินร้อยสมาร์ทโชว์หวยของเรานะครับกฎครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ
็รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนไปพัฒนาร้านให้เป็นสมาร์ทโชว์หวยก่อนมารายการก็เตรียมตัวฝึกฝนให้ชำนาญในเรื่องของวิชาชีพแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์มีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่ครบหมู่รวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ